สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะวันนี้เราก็มี8ทริคที่ทำให้หนุ่มๆหลงรักในความเป็นตัวคุณนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก gangbeauty.com ด้วยค่ะการที่เราคบกับคนรักก็แน่นอนละค่ะคุณสาวๆก็ย่อมอยากให้คนรักรักเราในแบบที่เราเป็นแล้วจะทำยังไงดีนะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะ8ทริคที่ทำให้แฟนรักเราในแบบที่เราเป็นต้องทำอย่างไรบ้าง 1. ยอมรับในความเป็นเขาก่อนการที่จะให้ใครยอมรับความเป็นตัวเราได้นั้นอันดับแรกเลยตัวคุณเองจะต้องเข้าใจและต้องกล้าที่จะยอมรับในความเป็นตัวตนของเขาก่อนค่ะซึ่งจะต้องยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของเขามันจะเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจที่คุณมีต่อเขาและนี่ก็เป็นการเปิดใจขั้นแรกสุดเลยจ้า 2. เข้าใจความเป็นผู้ชายเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่คุณต้องคำนึงถึงเสมอนั่นก็คือความเป็นผู้ชายที่มีความแตกต่างจากผู้หญิงซึ่งรวมไปถึงลักษณะนิสัยวิธีคิดต่างๆและการใช้ชีวิตค่ะ 3. หากิจกรรมทำร่วมกันการหากิจกรรมที่ลงตัวทำร่วมกันนั้นจะทำให้คุณทั้งคู่มีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกันค่ะเสมือนเป็นจุดกลางที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของคุณให้รักกันมากยิ่งขึ้นก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำให้ความรักของคุณสดชื่นมีชีวิตชีวา 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดีการที่คุณมีมนุษยสัมพันธ์ดีนั้นจะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีๆและมีความสุขรวมไปถึงคนรักของคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้วยสีหน้าท่าทางการพูดจาที่รู้จักเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราก็สิ่งนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้หนุ่มๆหลงรักในความเป็นตัวคุณ 5. ให้เกียรติกันและกันไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์รูปแบบไหนการให้เกียรติซึ่งกันและกันถือเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากๆค่ะดังนั้นแล้วหากคุณสาวๆอยากเป็นที่รักก็จะต้องรักและให้เกียรติผู้อื่นด้วยเช่นกันค่ะ 6. ศึกษาความชอบของเขาการที่คุณสาวๆรู้จักเรียนรู้รู้จักสังเกตว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันจะทำให้แฟนหนุ่มของคุณรู้สึกประทับใจและมันจะทำให้เขารู้สึกอยากจะเรียนรู้และก็อยากจะเป็นคนรู้ใจคุณด้วยเช่นกัน 7.เว้นระยะห่างให้พอดีก็คือการปล่อยให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองและคุณเองก็จะได้มีพื้นที่ส่วนตัวด้วยเช่นกันค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณทั้งคู่มีความสุขและก็สบายใจในการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะ 8. ความจริงใจความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญค่ะหากคุณรักเขาด้วยความจริงใจรักเขาด้วยความเข้าใจและก็แน่นอนค่ะคนรักของคุณเขาย่อมสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่คุณมอบให้กับเขาก็สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันทำให้เขาอบอุ่นใจทำให้เขารู้สึกโชคดีที่มีคุณอยู่ข้างๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีทำให้แฟนของคุณรักคุณในแบบที่คุณเป็นค่ะขอให้ทุกคนพบเจอแต่รักดีๆและมีความสุขสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามกันด้วยค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ